ินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเนื่องในโอกาสที่ความสัมพันธ์ไทยจีนตอนนี้นะคะดำเนินมาถึงระยะเวลา40ปีค่ะเรียกได้ว่าในฝั่งของไทยกับจีนของเรานี้นะคะไม่ใช่อื่นไกลแต่ว่าเป็นพี่น้องกันค่ะนี่เป็นโอกาสดีนะคะที่ทาง China Daily Nation รวมไปถึงเครือข่ายสื่อแห่งเอเชียมีโอกาสเชิญศิลปินทั้ง10ท่านนะคะซึ่งถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝั่งของจีนค่ะเรามีโอกาสเชิญทุกท่านมานะคะสร้างความประทับใจถ่ายทอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฝั่งของประเทศไทยลงบนผลงานสู่ประชาชนค่ะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณพนาจันทรวิโรจน์ประธานของ Nation News Network กล่าวขึ้นต้อนรับแขกผู้มีเกียรติค่ะครับขอบคุณฮะก็ขอแสดงความต้อนรับนะฮะสำนักคณะจีนที่มาจากทุกมุมของเมืองจีนเพื่อจะมาวาดภาพประเทศไทยนะครับขอขอบคุณ China Daily นะครับซึ่งได้เริ่มเป็นคนที่ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็ทางสมาคม Artist Culture ของทางจีนเนี่ยที่ได้ร่วมแนะนำแล้วก็เชิญชวนทั้ง10ศิลปินที่มีชื่อเสียงของทางจีนเนี่ยมาประเทศไทยพรุ่งนี้เนี่ยทางคณะก็จะไปเยี่ยมชมอยุธยานะครับแล้ววันต่อไปก็จะเดินทางไปเชียงใหม่นะครับแล้วก็จะไปชมสถาปัตยกรรมต่างๆที่มีความสำคัญทางด้านทางเหนือของประเทศไทยแล้ววันศุกร์ก็จะกลับมาแล้วก็จะมาเอาภาพที่วาดที่ประเทศไทยเนี่ยมาแสดงที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเนี่ยได้ไปชมนิทรรศการนี้นะครับวันที่3วันที่4เดือนตุลาคมเสาร์อาทิตย์นะครับที่ Central World นะครับผมขอยื่นไม้ให้ทาง China Daily ได้กล่าวบ้างนะครับ大家好我是中国日报亚太分社的谭燕在数月前呢我们来民族报拜访那个Pana 他们的时候呢就有在想因为今年是中泰建交四十周年我们呢应该一起做一个有意义的活动来纪念这个四十周年的这个庆典中国和泰国呢两个国家都是非常历史悠久的有着很丰富的文化艺术所以呢我们就想到了就是邀请中国的知名的画家来泰国做写生活动以及画展这个有着这个想法在我们的中国合作伙伴中华文化艺术联合会的这个协助下呢就今天我们就真的邀请到了中国国家级真的是非常顶尖的这些艺术家来到泰国进行写生创作并且举办画展值得一提的呢是这是真的是第一次是有中国顶级的画家采风团写生团到泰国来因为之前也有一些庆祝活动是举办画展但是我们这个画家呢真的是到泰国来实地的来创作这是非常有意义的一件事情然后我们期待就是他们在泰国的创作然后可以给我们这个中泰的见证可以见证我们中泰的友谊给我们带来美好的画作ค่ะขอบคุณค่ะ